สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่จ้องซาเฟ่วอลโลช่องที่คนหน้าตาดีที่สุดใน YouTube แล้วนะครับผมโอ้หน้าตาดีมากๆเลยโอ้โหคุณก็จริงกันนะผมว่าไม่เหมือนเสียงหล่อเหมือนเสียงลุงมากกว่าวันนี้เราจะเอาสัตว์ประหลาดปะทะกับบ้านเหมือนเดิมนะทุกคนซึ่งตัวที่เราจะมาปะทะกับบ้านในวันนี้ก็คือ D18 นะครับเป็นตัวใหม่ของคุณเชเวอร์เฮนเดอร์สันนั่นเองมาฮาวมาฮาวฉันมีคำถามนั่นนะมีแต่มันต่างกับ D17 ยังไงก็มันคนละชื่อไงแล้วก็คนละตัวด้วยในคลิปนี้เราจะทำการสุ่มบ้านนะผมซึ่งบ้านก็จะมีระดับตั้งแต่ดีที่สุดระดับกลางๆแล้วก็ระดับต่ำที่สุดนะครับผมมาดูกันซิว่าพวกเรา3คนจะได้บ้านระดับไหนกันก็แล้วแต่ดวงนะส่วนการสุ่มอาวุธนี่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้สุ่มอาวุธแล้วจะเป็นการเป็นสุ่มบอดี้การ์ดแทนว้าวไปดูกันเลยละกันทุกคนไปกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็ที่สำคัญสนใจสมัครสมาชิกสมัครได้เลยครับต่ำ35 บาทนะครับผมไปเลยทุกคนอย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับทุกคนดูนี่สิครับด้านขวานี่ก็คือ D18 ส่วนด้านซ้ายนี่คือ D17 เจ้าเก่าของเรามีจมูกยืดยาวมาD18 นี่เหมือนช้างเลยนะทุกคนมีงวงนะเอ้ยเหมือนสมเสร็จนะ สมเสร็จนะ รู้สึกว่ามันคล้ายๆ D17 ในเวอร์ชั่นแก่ๆไงก็ไม่รู้นะดูดิเหี่ยวแล้วอ่ะผิวนี่ก็ขรุขระมากเลยทุกคนไม่ได้เรียบเนียนเหมือน D17 นะครับเอ้ยแต่ว่าด้านหลังนี่ดูโหดมากเลยเหมือนเป็นแบบสันหลังของตัวนี้ทุกคนดูดิว้าวนี่ดูเท่ดูขลังมากคุณครูกับซูเนโอคิดว่า2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าสู้กันเนี่ยใครชนะเด18แล้วมั้งครูให้17นะเพราะว่า17มันยังหนุ่มยังแน่นไงโอ้โหเดี๋ยวเรามาให้มันสู้กันเลยดีกว่าแล้วมาดูซิว่าตัวไหนจะโหดที่สุดจะได้รู้คำตอบไปเลยนะครับทุกคนเอาละครับผมตอนนี้ทั้ง2ตัวก็ได้วิ่งเข้าหากันแล้วเอ้ยเอ้ยรู้สึกเด18ตัวใหญ่กว่าปะเนี่ยคะแนนกับผมเปล่าครับเพื่อนมาผมเชียร์ผมเชียร์ตัวใหม่แล้วกันนะ D18เฮ้ยโอ้โหเอางวงฟาดเอาดิเอาดิส่วน D17นี่เอาหนวดจิ้มอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต่างคนต่างสู้กันแบบว่าเหมือนไม่โดนกันเลยหัวโอ้ยเฮ้ยหายเร็วมากสมแล้วจะเป็นตัวใหม่ของคุณเทเวอร์เฮนเดอร์เซนสันครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำการดูบ้านกันคุณครูกับซูเนโออยากจะดูบ้านที่แบบว่าโหดสุดไปกากสุดหรือว่าจะดูจากกากสุดไปโหดสุดครูอยากดูกลางกลางก่อนนะโอเคงั้นผมจะเอาบ้านกลางให้ดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงนะและนี่ก็คือบ้านที่แบบดูดีระดับกลางนะบ้านนี้มันก็ดูอยู่ได้เหมือนกันนะเออเราเปิดประตูนั่นแหละเปิดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ล็อกไว้โอเคโอ้โหประตูพังแล้วมาดูด้านในด้านในนี่ก็โหครบครันยิงปืนออกไปได้ไหมเนี่ยค่อยยิงได้ด้วยโอเคจะได้สู้ได้ไงตรงนี้มีปืนแต่ว่าหยิบไม่ได้นะเป็นปืนลูกซองอันนี้ปืนประดับไว้เฉยดูมีไม้กันไว้อย่างดีไม่ให้สัตว์ประหลาดเข้ามาฆ่าได้ยอดไปเลยส่วนเตียงนี่แบบว่านุ่มๆอ่ะคุณครูลองไปนอนดูสิโอ้ยเหมือนจมลงไปเลยอ่ะเฮ้ยคือมันไม่ได้นุ่มใช่มันบุบลงอ่ะที่นอนถ้าเกิดว่าให้อยู่จะอยู่กันไหมในบ้านเนี้ยก็อยู่อ่ะอยู่ได้นะโนบิตะมาดูนี่สิอะไรเจ้าของบ้านคนเก่าไงเฮ้ยอ่ะแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วอ่ะถูกสัตว์ประหลาดกินไปแล้วเออต่อไปจะดูบ้านกากหรือบ้านที่ดูดีสุดขอดูบ้านกากก่อนแล้วกันขอบ้านกากแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูบ้านกากนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนหันหลังก่อนหันหลังไปมองไปทางนู้นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะทำการแอดบ้านโอ้โหไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้ซูเนโอหันมาดูได้เลยอย่าอันนี้คือบ้านที่กากที่สุดสภาพเหมือนบ้านสร้างไม่เสร็จอ่ะฝนตกนี่นอนสบายเลยทีเดียวถ้าฝนตกทีนี่คือเหมือนอยู่บ้านเหมือนไม่อยู่อ่ะบอกเลยโอ้ยแต่วัสดุแข็งแรงมากเลยนะฉันว่าเนี่ยเออลองเทสดิลองเทสเอาปืนยิงเอาไม้คอดิไหนคุณครูลองทำการเอาแฉลงตีเออจะทำลายไม่ได้นะเฮ้ยแข็งแรงว่ะเฮ้ยซูเนโอเนี่ยลองเอา RPG มายิงซิดูดิว่าแข็งแรงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้โหกระจุยกระจายเลยหายลองปาระเบิดไปดิโอ้โหสุดยอดพังเลยโอ้โหตอนแรกก็ไม่เหมือนบ้านอยู่เลยนะโอ้อันนี้หายไปเลยโอ้โหศูนย์หายมีใครจะอยู่ไหมผมจะได้ให้อยู่เลยครูอยู่ไหมครูเฮ้ยครูต้องอยู่บ้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูบ้านที่หรูที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดนะครับผมและนี่ก็คือบ้านที่ดูดีที่สุดบอกเลยดูดีจริงๆดูดีจนแหลกกับบอกเลยโอเคนี่ก็คือโรงจอดรถนะครับผมแต่ว่าไม่มีรถนะมีจักรยานแทน
นี่บ้านอย่างเรียบหรูเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีรูปนี้อีกแล้วรูปอีกแล้วไปตาดูดิโอ้โหทะลุเอ้ยแต่บ้านนี้ผมโคตรแหลกเลยทุกคนโอ้มีน้ำด้วยน้ำอะไรเฮ้ยว้าวสดชื่นทำไมเสียงน้ำมันเป็นแบบนี้วะตอนนี้เราก็ได้ดูบ้านครบไปแล้วทั้ง3หลังนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปก็คือเราจะต้องมาสุ่มกันมาดูซิว่าใครจะได้บ้านอะไรถามหน่อยว่าอยากได้บ้านอะไรที่สุดบ้านที่2ใช่บ้านที่2บ้าน2ก็คือบ้านที่มันกลางๆใช่ไหมใช่ๆๆแล้วครูล่ะอยากได้บ้านอะไรครูก็อยากได้บ้าน2เหมือนกันอ้าวไม่มีใครอยากได้บ้านใหญ่เลยเหรอบ้านที่3ไม่อยากงั้นไปดูดีกว่าว่าใครจะได้บ้านอะไรนะผมเราไปสุ่มกันเลยครับผม Let's goได้เวลาสุ่มแล้วนะทุกคนจะมีเป็นบ้านกลางๆบ้านกากสุดแล้วก็บ้านหรูสุดใครจะเป็นคนสุ่มคนแรกไปขอคนแรกเลยละกันให้ซูนิโอคนแรกอันนี้ซูนิโอคือเขตรอบที่แล้วใช่ไหมที่แบบว่าได้คนสุดท้ายแล้วแบบของกากๆอ่ะฉันเจ็บใจสุดๆไปเลยมาดูซิว่าซูนิโอจะได้บ้านอันไหนนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับคุณว่าไม่พ้นบ้านหนึ่งแน่เลยผมต้องได้บ้านกลางสิเฮ้ยบ้านกลางๆว่ะเฮ้ยบ้านกลางๆโอ้โหสุดยอดซูเนโอโชคดีว่ะได้บ้านที่ตัวเองอยากได้แน่นอนตาต่อไปใครคุณครูเหลือเราสองคนครูขอก่อนครูเสียสละครูขอก่อนครูเสียสละล่ะโอเคให้ครูให้ครูมาดูซิว่าครูจะได้บ้านอะไรนะครับขอครูไปสีแดงเลยครูไปสีแดงเลยเฮ้ยลองกดสุ่มนี่จะได้บ้านอะไรได้บ้านอะไรลองกดสุ่มไม่มีให้สุ่มแล้วครูโอ้โหผมได้บ้านกากสุดโอ้โหสิงและข้างหลังเรานี่ก็คือเหล่าบอดี้การ์ดที่จะมาปกป้องเรานะครับบอกได้เลยว่ามีตัวที่โหดมากๆตัวนึงก็คือก็ซิลล่านั่นเองแต่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ก็ซิลล่านะมันชื่อว่าซิลล่าน่าจะเป็นเวอร์ชันก่อนก็ซิลล่านะครับผมเอาตรงๆคือผมก็ยังชินเรียกก็ซิลล่าอยู่ดีเนี่ยนะตัวแรกนี่คือบิ๊กฟูตนะครับผมเป็นตัวที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ดูจะปกป้องพวกเราได้ดูยืนเทียบให้ดูเลยดูดิเซเนโอนี่แบบว่าเตี้ยมากเลยคุณครูก็แบบเตี้ยสุดๆแล้วมาดูตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นทหารปกตินะครับผมเขาจะช่วยยิงดูดิเขาถือปืนไว้ด้วยเนี่ยเห็นไหมช่วยยิงได้ตัวต่อไปก็คือหมอนะเอาไว้รักษารักษาไม่ได้ช่วยได้ใช่ไหมต้องได้ดิเซเนโอก็เขามารักษาเรานี่แล้วตัวต่อไปนี่คือเป็นอัศวินนะครับผมบอกเลยว่าอัศวินตัวนี้ไม่ได้ถือดาบนะถือไลท์เซเบอร์แทนเท่เลยผมบอกให้และตัวสุดท้ายก็คือก็อดซิลล่าหรือซิลล่าของเรานะผมตัวนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะฆ่าสัตว์ประหลาดแบบไม่กี่ทีตายอ่ะแต่ไม่แน่คืออาจจะฆ่าเดย์18ไม่ได้ก็ได้นะเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยใครคนแรกถามงี้ดีกว่าคุณว่าให้โดบิตะดีกว่านะให้ผมก่อนแล้วโดบิตะได้บ้านกากอ่ะใช่ๆเอ้ยบางทีผมได้บ้านกากแต่ผมอาจจะได้ก็อดซิลล่ามาปกป้องก็ได้นะลองดูก็อดซิลล่า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 เอ้ยเฮ้ยหมอมาทำไมเนี่ยคือได้หมอมาก็รู้เลยแม้ว่าต้องตายก่อนหรือเจ็บก่อนแล้วหมอค่อยรักษาเนี่ยเก็บซากผมหมอน่ะไม่ใช่สัปเหร่อจะไปเก็บซากศพอะไรล่ะได้ทางบ้านกากได้ทางหมอวันนี้มันไม่ใช่วันของผมต่อไปตาชันละกันนะซื้อเนโอจะได้อะไรครับคือว่าได้อัศวินแน่เลยอ่ะเฮ้ยก็อดซิลล่าเฮ้ยอัศวินอัศวินไลท์เซเบอร์ได้อย่างดีกว่าหมออ่ะนะคือซื้อเนโอได้แบบกลางๆไงคือแบบระดับกลางๆไม่ได้โหดไม่ได้อะไรเกินตาคุณครูจะเอาแม่ก็อดซิลล่าเอาบิ๊กฟูตหรือก็อดซิลล่าก็ได้เอาทหารดีกว่าไหมครูอยากได้ของใหญ่ๆเลยมาดูซิว่าคุณครูจะได้ของใหญ่อย่างที่อยากได้หรือเปล่าเฮ้ยได้บิ๊กฟุตว่าได้บิ๊กฟุตว่าว้าวเฮ้ยโอ้ก็ถือว่ายังดีแต่ไม่มีใครได้กอซิลล่าเลยตอนนี้คุณครูก็ได้อยู่บ้านของเขาบ้านสุดหรูที่แบบหรูสุดๆแล้วก็มีเดย์18ที่ยืนอยู่ข้างนอกพร้อมกับบิ๊กฟุตที่ยืนอยู่หน้าบ้านเราจะทำการเปิดให้มันฆ่าเลยนะผมถ้าเกิดว่าแหลกเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลย3 2 1 Let's goขอดูบิ๊กฟูดหน่อยบิ๊กฟูดสู้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตีฮะบิ๊กฟูดยืนนิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันจะเฮ้ยไม่เดินไปเดินเจ้ยไม่ต้องทำอะไรเดย์18หมุนอยู่บนบ้านครูปกติดีคุณครูก็อยู่ในบ้านแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดย์18ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แค่เหยียบบ้านเฮ้ยเฮ้ยบิ๊กฟูดตีบิ๊กฟูดตีบิ๊กฟูดตีบิ๊กฟูดเริ่มตีแล้วทุกคนบิ๊กฟูดบอกว่ารำคาญจังเลยขอตีสักทีนึงหนุ่ยคุณครูอย่าเดินออกมาเดี๋ยวคุณครูตายปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบิ๊กฟูดดีกว่าเอาเป็นว่าสรุปบ้านนี้รอดกันแล้วกันนะใช่มันทำให้เดย์18ไขว้ขวีอ่ะดูดิไขว้ขวีสุดๆ
บ้านแล้วมันเอ้ยเอ้ยเอาวิบูตายวิบูตายความรู้สึกของคุณครูเนี่ยรู้สึกไงบ้างที่แบบว่ารอดครูก็รู้สึกว่าธรรมดามากเลยนะเพราะบ้านครูนี่มันแบบพร้อมเพรียบมากเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปไปดูบ้านของซูเนียวก็แล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าซูเนียวจะรอดไหมนะครับตอนนี้ซูเนียวได้อยู่บ้านของเขาแล้วนะครับผมแล้วก็มีบริการข้างนอกด้วยซูเนียวนายใช้ปืนไม่ได้นะเว้ยใช่ฉันถือป้องกันตัวไว้แค่นั้นแหละอ๋อถือประดับไว้ใช่ไหมให้ฉันรู้สึกอุ่นใจถึงแม้จะไม่ได้ลั่นไกลก็ตามมาดูซิว่าซูเนียวจะรอดหรือเปล่าไปดูกันเลยทุกคนครับมาตอนนี้เดซ18เดินมาแล้วโอ้โหจะบักบ้านเดี๋ยวปะเนี่ยเอ้ยนี่ไงถือไรเซเบอร์แล้วอัศวินมาแล้วไอ้เฮ้ยซูเนียวโดนกินเหรอใช่ไอ้เอ้ยบ้านแตกเลยเมื่อกี้มองไม่ทันแล้วทำไมอัศวินไรเซเบอร์อยู่อย่างนั้นวะน่ะโอ้โหสรุปคืออัศวินไม่สามารถปกป้องซูเนียวได้แล้วก็ซูเนียวนี่โดนโจมตีเนี่ยโต๊ะหายไปเลยอ่ะอ๋อเอ้ยโอ้โหของลอยเลยซูเนียวนายรู้สึกไงบ้างที่แพ้ไปเมื่อกี้กำลังจะต้มมาม่ากินเลยโอ้โหมาไม่ตั้งตัวเลยเมื่อกี้ครูเห็นแล้วครูฮาเลยโอ้โหคุณครูทำไมเป็นย่อเย้ยก็บ้านกากๆมันก็อยู่ไม่รอดหรอกขนาดซื้อในบ้านดูดีกว่าผมนี่ยังไม่รอดแล้วดูบ้านผมดิไม่ต้องพูดถึงอ่ะไม่รอดแน่ๆมาดูซิว่าผมกับคุณหมอนี่จะรอดหรือเปล่านะครับผมเหมือนเอาคุณหมอมาตายกับผมอ่ะบ้านโดบิตะนี่น่าจะแบบทีเดียวน่าจะหายไปทั้งบ้านเลยนะน่าจะโดนดูดทั้งบ้านมาครับตอนนี้ผมอยู่คุณหมอคุณหมอช่วยผมด้วยคุณหมอเตรียมตัวรักษาผมนะครับตอนนี้เดือน18เติมมาแล้วโอ้ยหมอโดนกินไปด้วยคนแรกเลยและนี่ก็คือสภาพบ้านหลังจากที่โดนไปเมื่อกี้โอ้โหเหลือแต่ซากตอนแรกมันก็เหมือนซากอยู่เลยนะพอโดนโจมตีไปเมื่อกี้ก็ยิ่งก่อซากอีกตอนเนี้ยคุณหมอผมนี่โดนฆ่าไปคนแรกเลยเมื่อกี้ผมเห็นเต็มตาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจร่วมปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกขั้นต่ำ35 บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้เลยที่เพจ Photoshop นะครับผมไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายซูเนียวนายกระโดดขึ้นมาหน่อยมันไม่เห็นหัวนายทําไม่เห็นหัวฉันหรอโดนตัวนายเตี้ยเกินไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอเอฟเฟคแบบอลังการหน่อยเร็วกดแล้วนะกดเลยไปแล้วโอ้โหอย่างเท่อย่างกับมาร์ไรเดอร์